真真高山那山包你满西环西的欢迎你欢迎欢迎我们欢迎你พบกันต่อนะครับเกี่ยวกับเศษส่วนทีนี้มาดูรูปกอไก่ก่อนว่าเราแบ่งออกกันเป็นกี่ส่วนครับผม1 2 3 3ส่วนระบายสีไว้กี่ส่วน1ส่วนรูปขอไข่แบ่งออกเป็นกี่ส่วน1 2 3 4 5 6 6ส่วนระบายสีไว้กี่ส่วน3ค่ะ3ส่วนเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนรูปกอไก่เป็นยังไงเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ระบายสีก็คือ1ส่วน3 3ส่วน6เก่งมากเราเห็นว่ากอไก่ขอไข่มีส่วนเท่ากันไหมไม่เท่ากันเห็นไหมปุ๊บปุ๊บมา1ส่วน3 3ส่วน6ใช่ไหมครับค่ะทีนี้ถ้าเราจะเอามารวมกันเลยเนี่ยโดยที่ส่วนไม่เท่ากันเนี่ยหนูปิ่นคิดว่ามันรวมกันได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมครับค่ะโดยทำกอไก่ลูกกอไก่แบ่งให้เป็น6ส่วนได้ไหมเอ่ยไม่คิดว่าได้ไหมไม่ได้ได้หรือไม่ได้อ่ะมาดูว่าได้หรือไม่ได้นะเริ่มแรกหนูอาจจะมองว่ายังไม่ได้ได้ไหมได้ได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมความรู้ใหม่ไหมเนี่ยไม่ ไม่เป็นไรครับเวลาเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนใหม่แล้วจะได้กี่ส่วนเนี่ยรูปกอไก่2ส่วน6ทีนี้ส่วนเท่ากันเอามารวมกันได้ไหมได้ได้เอามาดูส่วน6มาดูมาวางทับกันดูซิมันได้ไหม5ส่วน6จริงๆด้วยจริงๆด้วยทีนี้มาดูการบวกการลบเป็นยังไงเริ่มแรกถ้าเรามีโจทย์ก็คือ1ส่วน3รวมกับ3ส่วน6โดยที่ไม่มีรูปภาพมาให้เราดูเนี่ยเราเห็นว่าการบวกลบเศษส่วนถ้าส่วนไม่เท่ากันเอามารวมกันได้ไหมไม่ได้เราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนโดยเอาสามารถเอา3เนี่ยไปทำให้เป็น6ได้ใช่ไหมครับก็คือ3คูณอะไรได้63 คูณ 2ได้6ใช่มั้ยถ้าเราคูณแล้วก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนถูกไหมครับ1คูณ2ได้2 3คูณ2ได้6ทีนี้ก็คูณไปเลยก็คือ2ส่วน6บวก3ส่วน6รวมกัน3 5ส่วน6มั่นใจมั้ยมั่นใจมั่นใจเก่งมากชัยโยมั่นใจมั้ยโย